โอ้ยสูบจนกล้ามขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่เต็มสักกะเทงโอ้ยโอ้ยไม่ไหวเลยที่สูบลมแบบโบราณอย่างนี้มันจะมีที่สูบลมอะไรที่ทำให้ผมประหยัดแรงไม่ต้องมานั่งกดกดกดอย่างนี้ไหมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ความเล่นใหญ่ก็มาเนาะสวัสดีครับผมพลีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับการสูบลมนี่เป็นปัญหาโลกแตกมากๆครับโอเคที่สูบลมเล็กๆโอเคสิโอเคครับโอเคที่สูบลมเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดสูบแบบลูกโป่งเล็กๆหรือลูกบอลเล็กๆอะพอได้ครับแต่มันก็เหนื่อยหน่อยเห็นมั้ยครับเหมือนลูกบอลของเล่นเมื่อกี้โอ้กว่าจะสูบได้สูบตั้งนานบางทีสูบไม่เข้าซะด้วยซ้ํานะครับพอจะบอลสมัยเยอะเสร็จปุ๊บเวลายกออกกําลังจะปิดลมออกโอ้โหเปลืองแรงมากเลยใช่มั้ยครับวันนี้ครับผมได้ไปเจอของสุดเฟี้ยว1ชิ้นมาครับเป็นเครื่องสูบลมอัตโนมัติครับมันเฟี้ยวยังไงครับเฟี้ยวเพราะสูบได้ทุกอย่างแค่กดปุ่มเดียวครับเราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่รถเก๋งครับสูบได้หมดทุกอย่างครับซึ่งตัวสิ่งนั้นอยู่ในมือผมนี่แหละครับนี่คือเครื่องสูบลมอัตโนมัติ Inusic TP03 นะครับเครื่องสูบลมนะไม่ใช่แม่กุญแจนะครับดูดแม่กุญแจเลยนะมันคือเครื่องสูบลมจริงๆครับอยากเห็นใช่ไหมครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงและมันเฟี้ยวขนาดไหนเรามาดูใกล้ๆแกะกล่องแล้วไปทดลองใช้ตามลำดับกันเลยครับนี่นะครับที่เขาโปรโมทหน้ากล่องนะครับ Inusic TP30 ถ่ายปั๊มนะครับเฮ้ยมันเอาไว้สูบลมยางโดยเฉพาะเลยเหรอก็คือยางทั้งหมดแต่มันไม่ได้มีแต่ยางรถยนต์ใช่ไหมล่ะยางจักรยานยางมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์ทุกอย่างเป็นยางหมดนะครับเขาเน้นขายตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดแค่ลูกบอลเนี่ยอย่างที่บอกมันแค่ใช้เครื่องสูบลมธรรมดาก็ได้แต่อันนี้คือการสูบลมยางเหมือนต้องการความแม่นยำนะสมมติว่ารถเราต้องการใช้ยาง32เนี่ยถ้าเราสูบด้วยมือมันจะไม่รู้ไงถ้านี้มีตัวเลขบอกมันจะรู้นะครับมาอันนี้ก็รอบๆนี่เห็นไหมที่บอกมีรถมีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานมีลูกบอลครับสูบได้หมดเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับยี่ห้อ Inusic รุ่น TP03 ครับแบตเตอรี่ 2,000 มิลลิแอมป์2ตัวให้กำลังไฟ74วัตต์นะครับอยู่ใช้ชาร์จได้4-5ชั่วโมงเลยครับสามารถเลือกความดันได้ตั้งแต่3-150 PSI เลยนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ครับนี่ก็บอกอยู่เลยนะครับมีไฟครับหน้าจอเป็น OLED นะครับโอ้โหจริงๆธรรมดาแค่นี้ LCD ก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับสูงสุดถึง150 PSI นะครับไวเลสด้วยครับไวเลสคืออะไรอ่ะฮะกดสั่งพันธุ์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนี่ไม่รู้นะครับต้องลองดูนะหยุดเองอัตโนมัติครับพอเต็มปั๊บหยุดปุ๊บนะครับแบตเตอรี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับ 2,000 มิลลิแอมป์2ก้อนอ่ะโอเคข้อมูลก็เข้าทั่วไปเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับนี่ครับที่ลิงก์ตามเรือของผมนะครับจากแบงกูดครับเดี๋ยวไว้ดูวิดีโอนี้ของผมจบก่อนละกันครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยกับราคาเนี้ยเราควรซื้อหรือเปล่านะครับรวมถึงตอนนี้แบงกูดถ้าสั่งหมวดหมู่พวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับเค้ามีโกดังในฮ่องกงแล้วครับก็จะถึงเร็วขึ้นไม่ต้องรอของนานเหมือนในอดีตแล้วนะครับสนใจโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนราคาถูกๆดูได้ที่แบงกูดนะครับลิงก์ใต้วิดีโอผมนะอ่ะมาเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าใน1กล่องเค้ามีอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันนี่ครับเมื่อแกะกล่องมาอย่างแรกครับจะเจอโฟมครับโฟมตัวนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปาหัวเหรอใช่ครับหยอกมาดูครับที่ตัวเครื่องของเรานี่เดี๋ยวหยิบมาให้หมดก่อนนะมีอะไรบ้างโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเครื่องสวยงามนะครับดูแบบเฮ้ยล้ำสมัยดีอ่ะก็จะมีพื้นฐานทั้งหมดทั่วไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เครื่องสูบลม1ตัวครับอันนี้เป็นสายชาร์จครับเป็น USB เดี๋ยวทายอะไรดูกันเป็น Type-C ครับของใหม่แล้วต้อง Type-C นะครับสมัยนี้แล้วก็พวกหัวเปลี่ยนต่างๆครับนี่ครับจะสูบอะไรก็ใส่หัวไปตามมันได้หมดเลยครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสายเนาะเป็นสายที่ต่อกับตัวเครื่องปั๊มเราไปยังปลายทางนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆพื้นฐานนะครับอ่ะเรามาดูรอบๆตัวของเจ้าที่สูบลมตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับนี่ครับก็เป็นยี่ห้อ Inusic นี่ครับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นก็จะมี2ช่องแล้วก็ไฟฉายอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่เคยใช้เหมือนผมเพิ่งแกะกล่องเห็นของพร้อมเพื่อนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเล่นๆกันดีกว่านะครับเปิดอ๋อนี่เปิดเครื่องปึ๊บนี่เปิดเครื่องนะครับโอ้พร้อมเลยนี่ครับตอนนี้อยู่ที่0.0 PSI ครับแล้วก็ต้องบวกได้มั้ยตั้งค่าได้มั้ยนะครับบวกไปครับแล้วค่อยขึ้นไปทีละ 0.5 เรื่อยๆนะครับถ้าเราเปลี่ยนโหมดเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่กด M นี่คือเริ่มครับเสียงดังครับตกใจหมดเลยครับกด M นี่คือเริ่มนะครับถ้ากดเปลี่ยนโหมดอ๋อแล้วกดตัวขวากลมๆนี้เป็นเลือกข้างบนครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรูปรถเห็นมั้ยครับแล้วก็เลื่อนไปรูปมอเตอร์ไซค์นี่รูปจักรยานแล้วก็ต่อไปเป็นลูกบอลคือเหมือนเขาเซตมาให้แล้วครับว่าเฮ้ยหมวดหมู่แบบไหนต้องใช้ประมาณไหนนะครับแต่อันเนี้ยเราไปแบบตั้งค่าเพิ่มเองได้เหมือนอย่างเนี้ยครับรูปรถเขาให้36ใช่ไหมครับก็แล้วแต่คันเหมือนคันผมมัน35
พอเราเปิดรถปุ๊บแล้วก็กดลดหน่อยเหลือ35อะไรอย่างนี้นี่มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ตัวรถนะครับเราดูที่ข้างประตูเอานะครับจะใช้โหมดไหนก็เลือกไปเลยครับปุ๊บหรือถ้าเกิดไม่เป็นโหมดเลยไม่มีรูปข้างบนเลยนะตรงนี้เราปรับเองได้เลยจะเอาเท่าไหร่20 30 40อะไรปรับไปเลยครับเต็มที่นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ PSI ครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้กดตัว M นี้ค้างไว้ครับปุ๊บนี่เห็นไหมเป็นบาร์ละเป็นบางก็จะเล็กน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องไปเปรียบเทียบกันดูนะครับมีอย่างรถหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยครับว่าเฮ้ยเราเติมลมยาง PSI เท่าไหร่บาร์เท่าไหร่ KPA เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วแต่งั้นตัวต่อไปนี่ KPA แน่นอนครับนะจริงครับเห็นไหม KPA ครับนะแล้วก็ทับอีกจะเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจในหน่วยนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้หน่วยนี้นะครับแต่มันก็มีทั้งหมด4หน่วยให้เราเลือกครับซึ่งถ้าปกติทั่วไปเขาใช้ PSI นี่แหละแต่มาเขาชอบบอกเป็นหน่วยนี้นะครับแล้วก็ตัวซ้ายสุดเป็นรูปพระอาทิตย์นี้ทำอะไรเปิดไฟใช่ไหมนี่ครับมีไฟฉายครับใช้ได้เวลากลางคืนนะเผื่อพี่เราติดรถไว้ใช่ไหมแล้วไปลมหมดกลางทางยางแตกอะไรก็ตามอย่างน้อยใช้เนี่ยฉุกเฉินไปก่อนเปิดไฟกลางคืนส่องแล้วก็ใช้งานได้นะครับโอเคเยี่ยมมีแค่นี้เลยการใช้งานไม่มีอะไรมากและยากเกินไปนะครับแล้วก็เสียบชาร์จแบตตัวนี้นะครับที่ตูดนี้นะแล้วด้านบนนี้ทำไมมันถึงมี2รูนะผมไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูก่อนนะว่ามันใช้ทั้ง2รูเลยหรือว่ารูนึงมันเป็นรูลมเข้าอะไรเงี้ยหรือเปล่านะแต่ถ้าที่ดูตัวสายที่ให้มานะน่าจะต่อกับฝั่งซ้ายนี้ที่เป็นสีทองเหลืองนี่นะครับใช่ครับแล้วก็หมุนเข้าทางนี้ได้เลยนะครับปุ๊บลองดูก่อนนะใช่ครับลมออกแล้วนี่อันนี้คือเสร็จครับสามารถใช้งานได้เลยครับแล้วด้านซ้ายนี่คืออะไรเนี่ยลองดูสิตรงอีกด้านนึงนี้ผมว่าดูคู่มือดีกว่าคู่มือน่าจะมีบอกนะ3 hours later Can you move it along I'm all โอ้หลังจากศึกษาคู่มืออยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับเข้าใจแล้วครับปุ่มตรงนี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมครับหน้ากล่องเขาก็มีบอกอยู่ครับเอาไว้เก็บนั่นเองครับเก็บเป็นเหมือนแม่กุญแจคือด้านซ้ายให้เราหมุนเข้าเนี่ยหมุนค้างทิ้งไว้เลยนะครับปึ๊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 บเมื่อเราใช้งานเสร็จเราต้องการเก็บครับให้เราโยงเข้ามาครับแล้วก็หมุนปิดอย่างนี้ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะอยู่เป็นรูปทรงเหมือนแม่กุญแจอย่างนี้นี่เองครับเราก็สามารถที่พกพาไปได้เก็บสะดวกอย่างนี้ครับโอ้เฮ้ยเจ๋งนะครับคิดมาให้เราพร้อมแล้วครับเป็นห่วงด้วยกลัวเราจะทำสายนี่หายครับก่อนหน้านั้นผมเคยมีรีวิวตัวนึงใช่ไหมครับสายมันแบบว่าเก็บพันรอบเครื่องแล้วมันเก็บยากหน่อยอันนี้ก็คือง่ายๆเลยม้วนพันติดอย่างนี้แล้วก็ถือมันแม่กุญแจได้เลยอย่างนี้เหมือนกระเป๋าใส่เงินอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับนี่แหละหน้าตาและการใช้งานพื้นฐานมันนะครับทีนี้ครับเราต้องออกไปลองใช้กันข้างนอกดูครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองสูบกับทุกอย่างเลยลูกบอลจักรยานมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับลองดูให้หมดทุกอย่างเลยลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับมาเลยมาเรามาเริ่มดับกันเลยครับเราเริ่มจากลูกบอลก่อนนะครับตามที่เขาบอกเลยนะคือไอ้ตรงเนี้ยครับมันมีข้อเสียอย่างนึงก็คือเห็นไหมไอ้ตัวหัวที่ต่อครับมันแยกออกมาจากตัวเครื่องครับจริงๆเขาน่าจะทำช่องให้สำหรับเก็บแบบติดก็ได้เป็นช่องเสียบแบบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยถ้าเหมือนเป็นอย่างงี้แล้วก็ต้องเก็บแยกกันมีโอกาสที่จะหายสูงมากครับเพราะปกติเวลาเครื่องสูบลมเนี่ยจะหายตรงหัวเนี่ยแหละครับเครื่องมันไม่หายหรอกใช่มั้ยหัวหายประจำนะครับที่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเราต้องเก็บให้ดีนะเหมือนถ้าอยากสูบลูกบอลอย่างงี้ก็ต้องเป็นหัวแหลมๆนะหัวจิ้มเข้าไปในลูกบอลใช่มั้ยนี่ต้องเป็นหัวตัวนี้นะครับมันเป็นแม่กุญแจอย่างงี้อยู่แล้วก็เปิดออกมาปึ้งอย่างงี้แล้วก็หมุนหัวเข้าไปที่แน่นาอ่ะโอเคก็เลือกหมดเป็นลูกบอลเลยแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจว่าปกติลูกบอลเขาใช้เท่าไหร่กันนะครับก็ตามนั้นลูกบอลเขาว่าให้9ก็9นะครับเอาอย่างงี้ดูลูกบอลก่อนนะครับนี่ฟีบเลยลูกบอลผมมันรั่วแล้วครับต้องสูบบ่อยๆมากเลยครับมีเครื่องนี้น่าจะช่วยได้เยอะนะครับนี่ฟีบเลยครับเอามาแล้วก็เสียบเข้าไปครับทิ่มเข้าไปให้มันทะลุไปข้างในเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่องนะครับกดตัว M ตรงกลางนี่โอ้แค่นี้ก็แน่นแล้วผมลืมไปครับมันเป็นรูปเหมือนลูกบาสหรือเปล่าผมก็ว่าระหว่างสูบผมก็จับไปเฮ้ยมันแข็งเกินไปแล้วแสดงว่าถ้าเป็นลูกฟุตบอลอาจจะต้องน้อยกว่านั้นเขามีบอกลมไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ครับบอลผมเป็นอาดิดาสครับเขามีบอกอยู่เห็นไหมครับว่าแรงลมเนี่ยครับ 0.5 ถึง 0.7 บาร์หรือถ้าเป็น PSI นะครับก็คือ 7.3 ถึง 10.2 ครับอู้ได้ถึง10เลยเหรอครับแค่นี้ผมก็ได้แล้วนะครับนี่เมื่อกี้ผมเติม 7.5 นะครับเอาดู 7.5 นะครับนี่ดูดิกดแบบเข้าเบาๆแค่นี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องแข็งมากขนาดแบบที่เขาแข็งกันเลยแค่นี้ก็ได้แล้วนี่เร่งแล้วเนี่ยโอ้วู้เฮ้ยง่ายมากอะเห็นไหมครับเราไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ปั๊มปั๊บ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 เลยเห็นไหมครับใช้นิ้วโป้งนิดเดียวครับกดปุ่ม M ปั๊บ
เรียบร้อยเสร็จพร้อมเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วเติมลูกบอลผ่านได้อย่างสบายหายห่วงครับนี่มันชิ้นเล็กมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วต่อไปเรามาดูที่ที่ใหญ่ขึ้นเติมจักรยานดีกว่านะครับมาเรามาดูที่จักรยานของเรากันดีกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่าหูโบราณแล้วนะครับจักรยานของผมหูเลอะมากเลยครับอ่ะเนี่ยครับคือจักรยานถ้ามันเป็นตัวแพงหน่อยเป็นยางที่ดีนะครับมันจะต้องมีบอกนะครับว่าควรต้องเติมลมยางเท่าไหร่เหมือนอย่างตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ครับเขาเรียกว่าจักรยานอะไรนะจักรยานแบบเนี้ยเสือภูเขาเหรอเสือหมอบอ่ะมาลุ้มกันนะครับเขาจะมีบอกอยู่ที่ยางตรงเนี้ยดูนะครับนั่นๆๆนี่นะครับเห็นไหมครับมิน40แม็ก65 PSI ครับแล้วก็ถ้าเป็นบาร์ 2.8 ถึง 4.5 นะครับถ้าเป็น KPA 280ถึง 450โอ้บอกทุกอันเลยครับอย่างนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูที่เครื่องของเรานี่ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นจักรยานแล้วมันจะเซ็ตไว้ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่30 PSI นะครับเมื่อกี้ PSI น้อยสุด40มากสุด65นะครับถ้างั้นผมก็ต้องเพิ่มไปอีกนะอย่างนี้มันน้อยเกินไปบวกเพิ่มไป30ทำไม40ถึง65ใช่ไหมเอาสักประมาณ55แล้วกันกลางๆเนาะเราเติมไปที่55เอ้ยไปอีก55ปึ๊บปึ๊บดี55นะครับแล้วก็ทำ5อย่างนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปเติมได้เลยอ๋อตรงนี้หัวเมื่อกี้สุบลูกบอลอยู่ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนก่อนลืมอย่างนี้ตรงหัวไม่ต้องใส่อะไรเลยครับเราหมุนเข้าไปได้เลยเหมือนเวลาไปสุบลมเหมือนเนี่ยฟีบแล้วอึบกดเข้าไปให้มันเงียบก่อนอ่ะแล้วก็กดเติมได้เลยมันอย่างเงี้ยจริงๆเราก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมถ้าผมขี้เกียจเมื่อยจริงๆผมก็หมุนลงมาจะทำให้เมื่อยทำไมอ่ะนี่อย่างงี้แล้วก็หมุนมาตั้งอย่างงี้แล้วก็เติมมาเรื่อยๆนะทุกคนนะเดี๋ยวรอให้มันเต็มตั้งตรงนี้เรียบร้อยครับมันจะเกินไปก่อนนิดนึงแล้วมันค่อยลดลงมาให้มันกลับพอดีนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับก็ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวก็เสร็จนะปัญหาคือมันสบายไงเราไม่ต้องมากดสูบลมง่ายๆเลยครับกดแป๊บเดียวจบเลยดีตรงนี้แหละครับมาทีนี้มาลองกดดูนะครับว่าลมยางเป็นยังไงเดี๋ยวผมแกะออกก่อนดีกว่านะนี่แหละเหตุผลที่เขาต้องเติมลมเผื่อไว้เพราะว่าเนี่ยเวลาเราเปิดออกนะครับมันจะชอบลมออกก่อนนิดนึงนะครับดูที่ตัวยางเราเป็นไงครับโอ้โหเนี่ยก็ตามที่เขาบอกอยู่แล้วครับเนี่ย55มันก็ยังไม่สุดใช่ไหมนี่มันยังพอกดได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ยวบมากครับคือกำลังพอดีนะครับ55นี้โอเคใช้ได้ดีครับกับจักรยานนะแล้วนี่ก็มาดูที่ตัวเครื่องเรานี่เมื่อกี้ที่ผมเจอนะครับคือนี่ตรงหัวตรงนี้ร้อนเนี่ยสายร้อนจีเลยเนี่ยแสดงว่าเหมือนถ้ามันแบบใช้การสูบลมที่มันเป็นเวลานานมากๆเหมือนใครเมื่อกี้มันจะร้อนนะครับสายตรงนี้จะร้อนเราอาจจะต้องพักเครื่องสักแป๊บนึงนะครับเราปิดเครื่องพักไว้ก่อนนะครับแต่มันร้อนแค่สายนะเดี๋ยวก่อนเราลองถอดมาดูก่อนนะเนี่ยเครื่องไม่ได้ร้อนนะครับร้อนที่สายครับเนี่ยสายตรงนี้อุ่นๆอยู่เลยนะครับถ้าอย่างนั้นตรงนี้ผมว่าเราควรพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปสูบมอไซค์กันต่อดีกว่านะครับตัวนี้ครับสำหรับมอไซค์นะครับลองดูที่ใต้เบาะครับเขาจะบอกนะครับอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับได้รู้กันไว้นะนี่ครับแต่เบาะจะบอกเห็นไหมครับล้อหน้า225 kpa ล้อหลัง250ครับหรือถ้าเป็น psi ก็33กับ36นะครับอันนี้ผมจะเติมล้อหน้าให้ดูนะครับก็เป็น33 psi นะครับถ้าเป็นมอไซค์เขาเซตมาอยู่ที่32นะครับเห็นไหมอ่ะไม่เห็นแน่เลยมันสว่างมากครับมันจ้ามากอยู่กลางแดดนะเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรนั่นแหละครับผมปรับเป็น33นะลองดูนะครับว่าถ้าใช้กับมอไซค์จะได้เรื่องหรือเปล่านะครับตอนนี้ครับอู้ลมยางผมอยู่ที่25เองครับหายไปเยอะนะครับต้อง33นะงั้นเราก็เปิดไปเลยครับเสร็จแล้วครับอ้าวทำไมเติมลมมอไซค์เร็วมากเลยแป๊บเดียวผมกำลังจะเปลี่ยนกล้องเป็นทำแหละเมื่อกี้ไม่ทันเลยครับเสร็จหมดซะก่อนแล้วนะครับหมาก็เห่าแข่งกันจริงๆเลยโอเคเฮ้ยมันได้จริงๆเหรอครับเติมง่ายจังครับสำหรับมอไซค์นะเองว่าแหละครับมันยังไม่ได้แบบหายไปเยอะเหมือนเมื่อกี้จักรยานมันหายเยอะมันเลยใช้เวลานานหน่อยนะครับอย่างนี้ก็สบายครับเติมล้อหลังต่อได้เลยล้อหลังนี่เป็น36นะครับแล้วก็ตั้งเลย36ครับล้อหลังใช่ไหมไปเสร็จจบแค่นี้ครับมันจะเกินไปนิดนึงอย่างที่บอกครับเวลาเราปล่อยเดี๋ยวเห็นไหมลมออกนิดๆมันจะถ่วงไว้ให้นิดนึงอันนี้ครับผมก็สามารถเติมลมยางเองที่บ้านได้ไม่ต้องพาไปปั๊มแล้วครับโอ้เสร็จเรียบร้อยง่ายดายแป๊บเดียวครับทีนี้ครับเรื่องการสูบกับรถยนต์นะครับเมื่อเนี่ยรถยนต์มันเริ่มที่36ให้ก็น่าจะเติมได้นะครับแต่พอดีว่ารถผมเพิ่งเติมมานะครับเดี๋ยวคงไม่มีปัญหาเพราะเมื่อกี้เติมกับมอไซค์ข้างหลัง36ก็ได้เห็นไหมเหมือนกันกับรถใหญ่ก็เหมือนกันครับไม่มีปัญหานะก็คงไม่ต้องเราใช้ดูแล้วครับมันได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้ก็คือการใช้งานเครื่องสูบลม
มอัตโนมัติ Inusic ตัวนี้นะครับถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ดีมากยอดเยี่ยมครับอ๋อใช่ครับลืมไปพอใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บอย่างนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ครับเป็นเหมือนกุญแจจะได้พกไปไหนมาไหนได้นะครับคือมันใช้ได้เลยนะเราสามารถติดรถไว้ได้ใช้ได้ยามฉุกเฉินได้ทุกเมื่อเลยครับหรือแม้กระทั่งแบบบางคนบ้านอยู่ไกลปั๊มอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราต้องขับรถไปที่ปั๊มใช่ไหมครับพอไปถึงปุ๊บเติมลมยางการเติมลมยางที่ถูกต้องคือต้องเติมตอนที่ยางเย็นหมายความว่าเราไปปั๊มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปนั่งรอครับอาจจะมาซื้อกาแฟเข้าเซเว่นไปเข้าห้องน้ำอะไรรอมันเสียเวลาไงมันจะดีกว่าครับถ้าเกิดทุกเช้าก่อนเราออกจากบ้านเนี่ยเราเช็คลมยางก่อนเลยนะอาจจะสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้ไม่ต้องเยอะมากครับก็ลองสูบดูปุ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งรอที่ปั๊มไม่เสียเวลาดีป่ะมันดีมากเลยนะครับแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับถ้าเหมือนซื้อเครื่องสูบลมแบบใหญ่ๆเครื่องเป็นหมื่นอย่างเงี้ยโอเคอย่างงั้นมันก็ค่อยต้องลงทุนสูงหน่อยแต่เนี่ยเครื่องหลักพันเองมีติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับจะติดป้าติดรถอะไรแล้วแต่การใช้งานเลยครับโดยตัวผมแนะนำนะโอเคดีมากๆเลยนะครับการใช้งานก็ใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยเห็นมั้ยทุกอย่างที่ต้องสูบลมสามารถสูบได้ทั้งหมดเลยครับมีหลายหัวใช้ได้แม้กระทั่งพวกบ้านบอลพวกสระว่ายน้ำที่เขาต้องใช้เครื่องสูบอ่ะอันนี้ก็ใช้แทนตัวนั้นได้เช่นกันโอ้ยอย่างดีเลยอ่ะก็ฝากของสุดเจ๋งไว้อีก1ตัวนะครับเครื่องสูบลมอัตโนมัติ Inusic ตัวนี้นะครับถ้าสนใจสั่งซื้อก็ลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับนี่ครับลิงก์ร้านค้าครับได้เห็นการรีวิวการทดลองใช้ของผมแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนจะตัดสินใจซื้อกันได้นะครับเผื่อบางคนกำลังมองหาเครื่องสูบลมแบบนี้อยู่ก็จัดไปเลยนะครับจริงๆมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนก็ลองดูก็ได้อาจจะไม่ได้ชอบยี่ห้อนี้ชอบยี่ห้ออื่นชอบดีไซน์อะไรก็ว่าไปแต่หลายยี่ห้อมันก็ใช้งานคล้ายๆกันฟังก์ชันก็คล้ายกันหมดเลยมีหมวดหมู่1 2 3 4เหมือนกันนะครับก็เป็นแค่อีก1ผลิตภัณฑ์1ยี่ห้อที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับยังไงเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์การทดลองจาก TikTok วิทยาศาสตร์รีวิวของหรือว่าพับกระดาษอะไรอย่างงี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับเราดูว่าผมหาของสุดเปรี้ยวอะไรมานําเพื่อนๆอีกนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแว่นรถเล่นดีกว่าสมดมเต็มแล้วบ๊ายบาย